คุณผู้ชมเรื่องราวต่อไปเตือนกันเลยค่ะเบรกแรกได้เตือนกันสำหรับทุกอาชีพจริงๆนะคะทำมาค้าขายตอนนี้สแกนจ่ายกันซะเยอะถูกต้องล่าสุดมิจฉาชีพผู้หญิงคนหนึ่งค่ะหน้าตาชัดเจนวงจรปิดจับภาพได้มาขอซื้อเหล้าบุหรี่หลักพันและสแกนจ่ายแม่ค้าเอะใจแล้วว่ายอดเงินไม่เข้าพยายามที่จะเดินตามปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้วิ่งหนีไปแล้วดูจังหวะที่เธอมาขอซื้อของกันค่ะงงเลยไปแล้วค่ะไม่อยู่แล้วนี่วงจรปิดที่ร้านขายของชามปากซอยเรวดี32เห็นหน้าชัดเจนผู้ก่อเหตุแต่คุณผู้ชมดูนะการซื้อของแทนที่จะเดินเข้ามาในร้านใช่ไม่นะเลือกจะอยู่หน้าร้านเพื่อจะได้สะดวกกับการที่จะหลบหนีนี่เองนะคะอยู่ตรงตลาดขวัญตำบลตลาดขวัญที่อำเภอเมืองนนทบุรีค่ะตะโกนเรียกเจ้าของร้านทำทีมาซื้อของแต่แม้ถือมือถือมา2เครื่องเลยนะเครื่องนึงคุยคล้ายว่าปลายสายสั่งซื้อของพอได้ของครบก็ถามราคาทำท่าว่าโอนจ่ายเงินแล้วก็ยื่นมือถือให้เจ้าของร้านดูสลิปด้วยค่ะจังหวะที่ยื่นแน่นอนว่าเห็นไหมคะให้ดูแต่ว่าเจ้าของร้านเขายุ่งอยู่อ่ะก็เหมือนปลายตาดูไปนิดนึงใช่เขาต้องขอเช็คก่อนขอเช็คก่อนแล้วก็ที่สุดแล้วเป็นสลิปปลอมเนาะทำทีเหมือนจริงๆอะค่ะจังหวะนั้นเจ้าของร้านเอะใจออกมาอีกทีผู้หญิงคนนี้เดินไปแล้วแล้วตอนที่เข้ามาขอซื้อของเนี่ยประมาณ 20:50 นาทีเหตุการณ์ที่เราเห็นก็คือวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ลงพื้นที่กันหน่อยช่วงกลางวันเห็นภาพกันชัดๆนะคะที่ร้านก็มีการนำรูปของผู้หญิงคนนี้ไปติดไว้เลยใช่หรือเป็นการเตือนภัยร้านอื่นด้วยหรือเผื่อมีคนเจอหรือรู้จักเนี่ยอายแทนจริงๆนะติดไว้ข้างๆตรงสแกนเลยเพราะฉะนั้นใครสแกนต้องเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้แจ้งเบาะแสกันหน่อยนะคะเชื่อว่าหลายคนถ้ารู้จักเธอก็บอกเธอว่ามามอบตัวซะอ้าวไปคุยกับเจ้าของร้านชื่อคุณพิชยาอายุ50ปีเธอเล่าจังหวะนั้นบอกว่าคือผู้หญิงคนในรูปเนี่ยค่ะมาซื้อเหล้ากับบุหรี่เป็นเงิน 1,053 แล้วก็ใช้วิธีโอนจ่ายแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมลีๆรอๆอยู่หน้าร้านไม่ยอมเดินเข้ามาในร้านยืนสั่งของอยู่นอกร้านพอได้ของปุ๊บทำทีสแกนจ่ายแล้วก็ยื่นมือถือให้เธอดูสลิปสังเกตเห็นว่าสลิปไปเห็นนะว่ามีสลิปจริงแต่ว่าข้อความมันไม่เด้งในมือถืออ่ะเหมือนลูกค้าคนอื่นๆนะคะใช่ไหมเวลาที่โอนเงินมามันต้องเด้งบอกว่าเงินเข้าแล้วนะครับก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาทีนี้เงียบกริบเลยเธอเอะใจบอกรอก่อนนะขอไปดูยอดเงินในมือถือก่อนทำไมมันนิ่งไม่มีเสียงหรือตอนนั้นฉันปิดเสียงมือถืออยู่ก็ยังคิดในแง่ที่ดีนะปรากฏไปดูเดินเข้าไปจังหวะที่เดินเข้าไปไม่มียอดเงินโอนเข้าออกมาหน้าร้านอีกทีหายไปแล้วค่ะเดินเร็วมากนะเธอพยายามจะเดินตามแล้วแต่ไม่ทันจริงๆค่ะตอนแรกถือโทรศัพท์เครื่องเดียวกดสักพักล้วงอีกเครื่องมาทำเป็นคุยนู่นคุยนี่กับอีกคนนึงเราก็ก็เลยไม่ได้เอะใจแต่มาเอะใจตอนโชว์สลิปแล้วว่าเอ๊ะทำไมสลิปมันไม่มีของเขาอะไม่มีเด้งเหมือนที่ลูกค้าเวลาเขากดโอนให้เราปุ๊บมันจะมีเด้งตรงหัวสลิปเขาที่ว่าพอเขากดยืนยันปุ๊บมันจะเด้งว่าเงินของเขาออกไปแล้วแต่อันนี้ไม่มีอะไรนิ่งสนิทก็เลยเอะใจเอ้ยบอกเดี๋ยวหนูรอป้าก่อนนะเดี๋ยวป้าเข้าไปเอาโทรศัพท์ว่าจะมาดูว่าเงินเข้าไหมหันหลังเข้าไปเดินย้อนกลับมาอ้าวหายตอนนี้ผู้เสียหายแจ้งความที่สภ.นนทบุรีแล้วนะคะแล้วก็โพสต์ภาพมิจฉาชีพคนดังกล่าวในกลุ่มข่าวนนทบุรีถึงชาวนนทบุรีด้วยก็เป็นการเตือนภัยกันนะคะผู้หญิงคนนี้ก็คือเนี่ยแหละอันตรายละร้านค้าอื่นๆโดนกันหรือเปล่าแต่มองในมุมดีๆเขาอาจจะระบบล่มหรือเปล่านะตอนนั้นแต่ถ้ายังไงก็ตามเห็นข่าวแล้วไปมอบตัวกับตำรวจไปแสดงความบริสุทธิ์ใจหรือเอาเงินไปจ่ายเจ้าของร้านก็จะดีมากเลยชี้แจงได้ใช่แล้วนะฮะ